สวัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ก็แต่งตัวแบบไม่อยากจะบอกเลยว่ามันก็คงจะเป็นรีแอคชั่นเพลงไลฟ์อีกแล้วนะครับก็ใส่แว่นตาดำนะครับใส่แว่นตาดำนะครับแล้วก็สร้อยเงินนะครับสร้อยเงินไม่ได้มาจากไหนก็เป็นสร้อยที่ไว้ผูกน้องหมาที่บ้านนะครับก็เอามาใส่ให้มันเหมือนกับแรปซะหน่อยนะครับจะได้เข้ากับเพลงนะครับก็นะครับเพลงนะครับที่ผมยังติดค้างนะครับเพื่อนๆจากสปป.ลาวอยู่เนี่ยก็หลายเพลงนะครับอย่างเพลงนี้นะครับเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับน้องก็ทักมาอีกเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าพี่อย่าลืมเพลงหนูนะนะครับก็ลองนะครับกายวงศาว่า FC ก็แล้วกันนะครับบ่อยมากนะครับที่เห็นนะครับ1เดือนแล้วที่ผมติดเพลงนี้เพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับใน YouTube เพราะว่าเป็นภาษาลาวนะครับเขียนมาจนนะครับมีหลายๆท่านพี่น้องจากสปป.ลาวเนี่ยนะครับมีการร้องขอให้รีแอคชั่นของซามิโอพีนะครับผมก็ไปเสิร์ชดูนะนะครับว่าเขาเป็นใครทำไมแบบคนถึงติดตามแล้วก็ชอบเพลงเขามากนะครับผมก็เปิดเข้าไปก็ไปเห็นใน Facebook นะครับก็ยังไม่ได้กดติดตามหรืออะไรแต่ว่าดูแล้วน้องน่าจะเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงนะครับเพลงแล้วก็ทำเพลงบนคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมมิวสิกนั่นเองนะครับเห็นซาวการ์ดที่เป็นออดิโออินเทอร์เฟสมี MIDI คอนโทรลเลอร์อยู่ในโต๊ะเขานะครับเขาก็คงจะเป็นแนวแบบแรปหรือว่าฮิปฮอปนะครับโอเคไปฟังกันเลยนะครับกับเพลงนี้นะครับสุดท้ายนะครับซามิโอพีนะครับไปกันเลยสุดท้ายแซมมี่โอพีโอเย่คอยลบมันทิ้งไปหมดแล้วมีเครื่องอ่อนมาขอเปิดหน้านะเปลี่ยนสีห้องแสตั้งสถานะว่าอันลอนเหลือเพียงน้ำตาความทรงจำหมดสองคนยิ้มไม่สดใสทั้งน้ำตาจะเต็มก่อนนี่มันคงเป็นบทเพลงบทสุดท้ายที่จะมอบให้เจ้านายครั้งสุดท้ายเป็นคนทรงจำคนคอยนั้นจะตายว่าในครั้งหนึ่งเคยหักเจ้าร้ายให้มันจดจำไปเถิงสู่ลูกหลานดูการทำมิวสิกวิดีโอหลายโลเคชั่นนะสลับไปมาเริ่มมีความหักอวสานยูเมคมีความเป็นการถ่ายย้อนแสงสุดยอดสบายเมาให้ฟังตายบ่ต้องสนใจเอ้ยบ่ต้องสนใจเอ้ยGood night, goodbye. I go so tired. Hey, good night, goodbye. Good night, goodbye. Sammy O.P. Hey.เป็นชื่อเล่นเขาไหมหรือว่าเป็นนามแฝงหรืออะไรลบมันจิ้มไปหมดแล้วมีเครื่องอ่อนไม้ฟอนเปลี่ยนสีห้องแสตั้งสถานะว่าอันลอนเหลือเพียงน้ำตาความทรงจำเดินริมแม่น้ำริมฝั่งโขงไหมน่าจะเป็นริมฝั่งโขงนะทั้งน้ำตาจะเต็มก่อนคอยมองมีให้หรอกกองที่ดูละมีเป็นหัวใจมองให้ที่ผ่านมาถึงหักครั้งเดียวก็ทนตลอดมาแต่ทนสุดท้ายก็ต้องหมดเวลาคือเป็นแบบการถ่ายวิดีโอง่ายๆที่โลเคชั่นอะไรไม่เยอะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับก็คือบ้านเมืองของสปป.ลาวเราดูเรียบง่ายสงบดีนะครับมีบ้านเรือนเก่าๆรถก็ไม่เยอะเนาะแต่ว่ามันก็เข้ากันนะไม่ใช่เข้ากันผมมองว่ามันมีการผสมผสานระหว่างมีแร็ปที่เป็นดนตรีสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วก็โลเคชั่นที่เป็นแบบโบราณนะครับคอยลบมันทิ่มไปหมดแล้วมีเครื่องอ่อนไม้ฟอนเปลี่ยนสีห้องแสงตั้งสถานะว่าอันลอนเหลือเพียงน้ำตาความทรงจำหมดสองคนยิ้มไม่สดใสทั้งน้ำตาจะเต็มก่อนน่าจะไปได้ไกลนะเด็กคนนี้นะอ้าวจบแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณรองกยะวงศาผมรีแอคชั่นให้แล้วนะครับก็มีหลายท่านเหมือนกันนะที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เพลงนี้นะครับศิลปินก็เอาการแต่งเพลงง่ายๆนะครับแล้วก็โลเคชันที่เป็นเมืองเก่าหรือว่าบ้านในทางสปป.ลาวก็ผมมองว่ามันก็เข้ากันนะมันเข้ากันในรูปแบบของมีเทคโนโลยีที่เป็นเพลงแร็ปนะครับไปควบคู่กับความเป็นถิ่นของสปป.ลาวนะครับมันก็ได้กลิ่นอายนะครับอีกมุมหนึ่งที่โอเคนะครับขอบคุณมากครับนะครับถ้าใครอยากให้ผมดีแอคชั่นเพลงอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับลูกทุ่งนี่ยังเลยนะมีไม่กี่เพลงที่ผมรีแอคชั่นไปนะครับก็ฝากบอกไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับสบายดีสบายดี